องที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัววันนี้เนี่ยเดินจับมือกันมาเป็นคู่เลยค่ะและต้องบอกว่าปัญหาที่น้องทั้งสองคนเจอเป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งมาแอบชอบแฟนเราถึงขั้นตามติดกันไปในทุกที่บางทีอยู่ดีก็โผล่มาเลยขึ้นวินก็ขึ้นวินตามวิ่งหนีก็ยังตามด่าเขาสารพัดพยายามปฏิเสธทุกทางจนเขากระโดดตึกก็คือจากชั้น5ค่ะทางที่บ้านหนูอ่ะบอกว่าให้หนูรับผิดชอบเหมือนเป็นตาบ่าวของหนูอะค่ะเขาพูดว่าเขาไม่มีหนูคือเขาไม่สามารถอยู่ได้เนี่ยครับผมเลยอึดอัดมากๆเลยเพราะว่าผมเหมือนหาทางออกไม่ได้ครับว่าจะทำยังไงต่อดีปัญหาลุกลามไปจนถึงขั้นล้ำเส้นชีวิตคู่ค่ะจนไม่รู้ว่าจะหาทางไปต่อยังไงอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ำคืนนี้ค่ะวันนี้ได้มาเจอกันมีอะไรอยากคุยกันคะมาเป็นคู่เลยนะคะปกติจะมาเดี่ยวๆนะพี่ชอนนะใช่ค่ะใครเป็นคนชวนมาก่อนผมครับผมทายผมชวนมามีอะไรอะคะก็คือตอนนี้ปัญหาก็คือจะมีคนนึงที่ว่าตามตลอดตามไปทุกที่ทุกทางคือจะตามทางแฟนผมใช่ครับคนนี้ครับแฟนผมได้ไปเจอที่ทำงานที่แรกนะครับก็คือเป็นน้องพนักงานในร้านนี่แหละครับก็คือทำงานเป็นเชฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนไปเจอน้องแล้วคือเหมือนคล้ายๆว่าเรียนสถาบันใกล้ๆกันก็เลยเหมือนสนิทกันง่ายค่ะบวกที่วัยก็ไม่ได้ต่างกันมากค่ะก็เลยเหมือนไปคุยกันคุยแบบพี่น้องอะค่ะเวลาทำงานเราก็ทำงานด้วยกันเลิกงานก็คือไปด้วยกันค่ะก็จะมีแบบอาศัยพักด้วยกันบ้างค่ะเป็นบางช่วงแล้วทีนี้คือเหมือนต้องบอกก่อนว่าแฟนจริงๆเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบเข้าสังคมค่ะค่ะใช่เหมือนเวลาหนูไปกับที่ทํางานหรือไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนแบบงั้นเดี๋ยวเขารอรับอย่างเดียวเขาไม่ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งรายละเอียดตรงนั้นเหมือนเขาก็จะไม่ได้แบบเข้าไปรับรู้มากแต่ว่าพอถึงเวลาที่เขารู้สึกว่าทําไมคนนี้ถึงมาตามเราขนาดนั้นซึ่งก่อนหน้านี้คือต้องบอกก่อนว่าหนูคือเป็นคนที่เหมือนมีคนแบบตามหนูตลอดซึ่งมีมาหลายคนแล้วอะค่ะแต่หนูก็คือเหมือนว่าก็ไม่ได้ให้ใครเข้ามานะคะเพราะว่าหนูก็มีแฟนและเขาเหล่านั้นก็รู้ว่าหนูมีแฟนแล้วใช่ค่ะทุกคนรู้หมดค่ะแต่เขาก็ยังตามแล้วแฟนนะคะหึงไหมห่วงไหมสุดยอดเลยครับทุกอย่างเลยครับคือแบบผมเริ่มอึดอัดก่อนนะครับผมเพราะว่าเขาทำตามทุกอย่างกระทั่งทำสีเล็บตามทำสีผมตามหรอใช่ซื้อของตามที่บอกว่าทำตามนี่คือทำตามใครคะทำตามหนุ่มทำตามใช่คือเหมือนหลายๆทางคือด้วยความที่เขาเป็นเด็กค่อนข้างจะเรียบร้อยเขาจะเข้าทางแบบคุณพ่อคุณแม่หนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ก็เหมือนมองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าเขาก็เป็นรุ่นน้องเราแล้วทำไมเราถึงจะแบบมีเพื่อนผู้ชายหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้แต่คุณแม่หนูเหมือนเขามองว่าแฟนหนูเขาแบบคิดเยอะเกินไปประมาณนั้นค่ะใช่เห็นหนูบอกว่ามีบางช่วงที่พักด้วยกันนั่นคือยังไงอะคะก็คือพักกับเพื่อนด้วยค่ะก็คือเหมือนเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันหมดอะไรเงี้ยในห้องเดียวกันใช่ค่ะไปกัน4คนเหมือนคล้ายๆจะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์ค่ะแล้วก็จะมีแบบห้องนี้ห้องนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็เหมือนจะแบบรวมกันนอนรวมกันแบบเหมือนปาร์ตี้กันตอนกลางคืนหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เวลาด้วยกันขนาดนั้นน่ะในห้องเดียวกันนี้นานแค่ไหนคะก็ประมาณ 4-5 เดือนค่ะก่อนจะมีปัญหาที่เหมือนพอเขารู้ว่าหนูพยายามปฏิเสธทุกทางจนเขากระโดดตึกลงมาคือมันเริ่มหนักขึ้นเลยก่อนหน้านั้นอะไรที่ทําให้หนูเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยความสัมพันธ์นี้มันชักเริ่มไม่ค่อยปกติแล้วจากการที่เราสนิทใจเนาะเพราะว่าคือหนูมีปัญหากับแฟนตลอดเรื่องความที่ว่าหนูเพิ่งทำงานเป็นที่แรกหนูยังเมเนจการจัดการอะไรไม่ถูกแล้วหนูเป็นคนที่ขี้เกรงใจพอสมควรเวลาที่แบบเขาแบบไปด้วยได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้หนูก็แบบอ๋อได้เพราะว่าเห็นว่าทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนกันอาการตามขนาดไหนคะถ้าสมมติว่าผมไปตามห้างอะไรอย่างนี้นะครับค่ะบางทีอยู่ดีก็โผล่มาเลยผมมาแล้วก็มาตามตลอดจนแบบกระทั่งบางทีเขาวิ่งหนีก็ยังตามไปไหนไปด้วยอย่างเงี้ยหรอคะใช่ครับเหมือนขึ้นวินก็ขึ้นวินตามอะไรอย่างเงี้ยบอกให้ตามใช่แล้วเราจะใช้ชีวิตกันยังไงอะคะเวลาไปไหนกันสองคนเนี่ยครับผมเลยอึดอัดมากๆเลยเพราะว่าผมมันหาทางออกไม่ได้ครับว่าจะทำยังไงต่อดีคือตามแบบจะเรียกว่าอะไรคะเหมือนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่แบบพูดคุยไปด้วยเลยหรือว่าตามเฉยๆตามเฉยๆค่ะคือน่ากลัวนั่นน่ะคือเขาหมายถึงว่าเขาจะคุยกับหนูค่ะแต่เขาจะไม่คุยกับทางแฟนค่ะใช่คือเขาเหมือนแบบจะคุยกับหนูแล้วคือ
ซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นหลังจากที่มันมีปัญหาที่เขาต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมหนูก็โทษตัวเองว่ามันคือความผิดนั่นคือการที่เขาจะกระโดดตึกเขาโดดไปแล้วเขาโดดไปแล้วใช่ครับเหตุการณ์ก่อนโดดตึกเกิดอะไรขึ้นคะหนูก็คือแบบด่าเขาสารพัดเลยว่าแบบแบบก็คือใช้คำหยาบอะไรเงี้ยอย่าแบบมาตามอย่าโน่นอย่านั่นอย่างนี้ขอแบบมีชีวิตส่วนตัวได้ไหมโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ประโยคสุดท้ายที่เขาพูดก็คือขอโทษจะไม่เข้าไปยุ่งอีกแล้วก็คือตอนนั้นก็คือเป็นจังหวะที่เขากระโดดลงมาก็คือจากชั้น5ค่ะโอ้แต่ก็คือหลังกับขาหักค่ะค่ะซึ่งหนูก็แบบเหมือนเป็นตาบาปของหนูอะค่ะที่แบบหนูแบบก็ให้เขาเข้ามาแต่หนูไม่ได้ให้เขาเข้ามาในฐานะนั้นแต่ว่าหนูให้เขาเข้ามาในฐานะที่ว่าเราสนิทกันเราไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่าเวลามีปัญหาเราสามารถพูดคุยปรึกษากันได้แล้วพอหนูรู้สึกว่ามันเป็นความผิดหนูก็ไม่สามารถที่จะแบบปล่อยไปเลยได้อะค่ะเพราะว่าทางที่บ้านเขาอะค่ะก็คือเขาก็ดีกับหนูตรงที่ว่าเขาไม่ได้โกรธหรือโทษอะไรหนูเลยค่ะเขาก็แบบเข้าใจว่าลูกเขาเป็นคนตัดสินใจเองแต่ทางที่บ้านหนูอะก็บอกว่าให้หนูรับผิดชอบโดยการที่ว่าช่วยดูแลเขาจนกว่าแบบเขาจะหายดีสามารถทำอะไรได้ปกติอะค่ะเพราะว่ามันก็เป็นความผิดหนูการที่เขาตามด้วยวัตถุประสงค์อะไรคะเขาอยากเป็นแฟนหนูเหรอก็น่าจะใช่ค่ะทั้งที่หนูก็มีแฟนอยู่ใช่ค่ะหนูเคยคุยกับเขาถึงคุยค่ะเขาพูดว่าเขายอมอยู่ขออยู่ยังไงก็ได้ขอแค่แบบมีหนูพอถ้าเกิดเขาไม่มีหนูคือเขาไม่สามารถอยู่ได้ก็อายุประมาณเท่าไหร่คะ23ค่ะ23 24ค่ะประมาณนั้นคนรอบตัวของเขาก็มีคนอื่นเป็นเพื่อนอีกไหมคะมีค่ะแล้วเพื่อนของเขาว่าไงบ้างเพื่อนสนิทของเขาเหมือนทุกคนก็เคยเตือนเขาแล้วค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเหมือนเขาไม่ได้ฟังอะค่ะแต่ไม่ได้มีใครที่แบบคิดว่าปัญหามันไปถึงขั้นไหนอะไรอย่างค่ะจนที่เขาโดดลงมาทุกคนก็เหมือนแบบทำไมขนาดนั้นไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็แบบหาได้หาใหม่ก็ได้แบบเพื่ออายุเท่านี้เองแบบมีแบบอะไรให้เจออีกตั้งเยอะอะไรอย่างนี้นี่มันเรื่องแค่นี้เองค่ะในส่วนของการที่เรามีแฟนแล้วมีเด็กที่มาตามอย่างเงี้ยค่ะมันเคยไปแตะจุดที่เราเริ่มรู้สึกเราหงุดหงิดถึงที่สุดหรือเราแสดงออกซึ่งแบบการแบบขีดเส้นตายว่าเฮ้ยอย่ายุ่งได้ไหมอะไรแบบนี้กับเขาไหมคะเคยนะครับผมก็เคยด่าเขาตรงๆว่าแบบทำไมถึงแบบต้องมาตามอะไรขนาดนี้ไม่อยากไปมีชีวิตของตัวเองบ้างหรอแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาเริ่มข้ามเส้นเกินไปจนเข้ามาอยู่ในชีวิตที่แบบเป็นชีวิตที่ผมอยู่อะครับค่ะในพื้นที่ที่ผมอยู่ที่ผมใช้ชีวิตนะครับก็เข้ามาจนแบบมาอยู่มานอนมันโดยไม่สนใจอะไรเลยค่ะครับแล้วผมก็อึดอัดจนก็พูดกับเขาหลายรอบนะครับว่าแบบขอได้ไหมแบบหยุดเถอะพอเถอะเขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อะไรแต่อันนึงก่อนนะหนูอย่าเพิ่งคิดว่าการโดดตึกของเขาคือความผิดของหนู 100% และอีกอันนึงคือโดยส่วนใหญ่ด้วยประสบการณ์ที่เคยฟังหรืออะไรมาก็ตามยิ่งถ้าเขากระโดดตึกปั๊บอันต่อมาคือหนูก็จะกลับมาดูแลเขาเป็นอย่างดีคราวนี้เขาจะทำอีกถูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแจกอยากได้อะไรแบบนี้เขาจะทำอีกจริงๆเราเคยถึงขั้นต้องใจร้ายกันเลยนะใช่ใช่พี่เคยเจอเคสบางเคสค่ะคล้ายๆอย่างนี้เนาะอาการแบบนี้คือทำร้ายตัวเองแหละแล้วก็เข้าโรงพยาบาลค่ะสิ่งที่คุณหมอแนะนำคือไม่ให้คนที่เป็นต้นเหตุอะไปพบเขาเลยไม่ไปเยี่ยมไม่ไปดูเลยออกไปเลยกันออกไปเลยเพราะว่าถ้าไปเยี่ยมไปดูแลแปลว่าเขาอยากได้อะไรเขาจะทำอีกและการกระทำมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นอันตรายกับเขาค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความจำเป็นที่เราต้องดึงคนที่เป็นต้นเหตุออกมาจากเรื่องนี้เลยให้ไม่ให้ไปเจอเลยใช่ค่ะแล้วยิ่งน้องรู้สึกว่าเป็นความผิดของหนูต้องรับผิดชอบเขาเขาจะเข้าใจอีกแบบว่าในที่สุดแล้วการทำแบบนี้แปลว่าทำให้คนที่เขารักหันมาสนใจเขาสิเดี๋ยวมันจะเป็นการทำแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่วันนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหนูต้องปักธงเลยว่าหนูกำลังต้องทรีตคนคนหนึ่งแบบที่เขาอาจจะมีอาการไม่ปกติทางสภาวะจิตใจเพราะนั้นต่อให้หนูอธิบายแทบตายเฮ้ยนี่เป็นชีวิตส่วนตัวเฮ้ยเราเป็นพี่เป็นน้องกันเฮ้ยเราไม่ใช่แฟนกันเห็นไม่เห็นหรอว่าพี่มีแฟนอยู่แล้วเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะทำความเข้าใจเขามีฟังใครบ้างไหมคะหมายถึงว่าคนที่เขาฟังหนูค่ะฟังหนูคนเดียวพ่อแม่ไม่ฟังค่ะฟังหนูคนเดียวซึ่งเวลามีปัญหาอะไรพ่อแม่เขาต้องแบบโทรหาหนูแล้วพ่อกับแม่หนูเขาก็เป็นคนที่แบบไม่อยากให้ลูกแบบมีตาบาปในชีวิตเขาก็จะแบ
ไม่เป็นไรใช่เขาก็จะไม่เป็นไรให้น้องอยู่ไม่เป็นไรแบบคือเขาย้ายไปอยู่บ้านหนูเลยเหรอมีมาค่ะอาทิตย์นึงก็สี่ห้าวันอุ้ยแบบมีมาแบบหลายๆครั้งคือต่อให้หนูไม่อยู่นะคะอะไรเงี้ยเพราะเขาคิดว่าหนูเขาก็มาอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเขาก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่เราใช่ค่ะแล้วเขาอยู่ยังไงคะมีห้องให้เขาหรอคุณแม่ก็มองว่าเขาเป็นเด็กดีค่ะแบบหลายๆอย่างเวลาที่เขาแบบปฏิบัติไม่ถึงเวลาจะพูดจะคุยเลยเขาก็เป็นคนปกติคือจริงๆในส่วนตัวที่หนูมองนะคะคือจริงๆเขาเป็นเด็กที่ดีคนหนึ่งค่ะแต่หมายถึงว่าถ้าไม่นับกับเรื่องในเรื่องความสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะคือมันทำให้คนของหนูเขาแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าโดยพื้นฐานนิสัยปกติเวลาเขาทำงานเขาอะไรเงี้ยคือเขาก็จะเป็นที่รักของคนอื่นปกติเราเคยลองแบบหาวิธีอย่างอื่นเช่นสมมติบอกว่าเขาเชื่อหนูเคยพาคิดพาเขาไปหาหมอหรืออะไรเงี้ยไหมคะคือพี่แอบรู้สึกว่ามันมีความไม่ค่อยปกติบางอย่างพาไปค่ะก็พาไปหาหมอปกติอะไรเงี้ยค่ะแล้วซึ่งหมอก็บอกว่าเขาปกติค่ะแต่มีครั้งนึงนะครับคือวันนั้นนะผมได้ตกลงกับแฟนนะครับว่าเดี๋ยววันนี้ไปนอนบ้านผมกันนะผมขอเวลาให้ผมบ้างได้อยู่ด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วพอตกดึกประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนมั้งครับเขาก็โทรตามคนนี้ไม่หยุดเลยถามแล้วก็แบบร้องไห้โวยวายสุดท้ายแล้วมาบอกว่านอนเป็นลมอยู่หน้าบ้านผมเป็นนอนตายนอนอย่างเงี้ยเราเป็นลมใช่ไหมจนผมต้องคือบ้านผมอยู่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยครับผมก็เลยไปเรียกให้เขามารับตัวไปก็เข้าไปก็โดนมัดมือมัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนคุมสติตัวเองไม่อยู่พี่ว่าจริงๆค่ะคือต่อให้เราไปอ่ะไม่รู้จะจิตแพทย์หรือนักจิตบำบัดหรือใดๆก็ตามทีแต่อันนึงเรารับผิดชอบได้ในแค่ส่วนของบางส่วนนะค่ะถ้าหนูเข้าไปเป็นฟางเส้นสุดท้ายอย่างที่บอกค่ะอีกหน่อยชีวิตของหนูจะต้องผูกไว้กับเขาตลอดแต่ในความเป็นคนสองคนพี่อยากให้เราถ้าเป็นไปได้เราต้องทะเลาะกันเรื่องนี้น้อยลงวันนี้เราต้องปักใจใหม่นะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าน้องเขาวอกแวกแต่ปัญหาคือเขาก็เจอความยากลำบากของเขาใช่ไหมคะแต่เท่าที่พี่เคยเท่าที่พอจะมีความรู้มาเนี่ยหนึ่งต้องช่วยกันทุกครอบครัวครอบครัวของพ่อแม่เขาด้วยเพื่อที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่คะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้หนูซีเรียสความซีเรียสไม่ใช่เกี่ยวกับหนูอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับอาการของน้องเขาไม่รู้ว่าต่อจากนี้น้องเขาจะคิดทำอะไรที่มันมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยถ้าเกิดว่าเขาฟังหนูต้องพูดด้วยเหตุผลและทำให้ชัดเจนเลยว่าน้องนี่คือน้องค่ะเพราะพี่มีแฟนของพี่ถึงขั้นที่แบบว่าขึ้นไปนอนบนห้องด้วยกันนะครับจะรีบขึ้นไปก่อนว่าจะได้ล็อกประตูเขาก็รีบดันประตูเปิดเข้ามาแล้วเพื่อจะไปนอนบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันขนาดนั้นเลยครับอืมแล้วมีห้องอื่นให้นอนอีกไหมคะมีค่ะงั้นหนูย้ายสองคนไปนอนที่อื่นคือบางทีหนูก็บอกเขาว่าถ้าเกิดเขามานอนอ่ะรบกวนน้องไปนอนอีกห้องนึงเนี่ยบางทีเขาก็ทำตามค่ะแต่ซึ่งแฟนหนูเขาจะแบบเขาอยู่หรองั้นฉันกลับแล้วเขาก็จะมางุนงิดใส่หนูไม่ได้วันนี้คนที่น่าสงสารที่สุดคือคนนี้หนูต้องปรับวิธีคิดหรอค่ะต้องปรับวิธีคิดก่อนใช่เพราะเป็นเราก็ไม่อยากให้แฟนสู้อยู่คนเดียวใช่ไหมอ่ะเรากำลังบั่นทอนความสัมพันธ์กันเองด้วยเรื่องของคนอื่นอยากเชื่อไหมคะอยากปิดโทรศัพท์เพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าถ้าเราทำใจไปก่อนเนาะทำใจไปเลยว่านี่คือความไม่ปกติเพราะนั้นเราจะเอาวิธีคิดแบบปกติไม่ได้พอคิดว่าไม่ปกติปุ๊บเราจะไม่คิดแบบปกติเช่นทำไมเธอต้องไปคุยกับเขาล่ะทำไมเขาถึงมาฉันอยากจะมีชีวิตส่วนตัวเพราะเรากำลังพูดถึงคนไม่ปกติไงนี่เหรอใช่ไหมคะเพราะอย่างเงี้ยพี่ว่าปัญหาระหว่างเราสองคนมันจะคลี่คลายว่าเรากำลังจะช่วยกันจับมือกันแก้ปัญหาของคนไม่ปกติคนหนึ่งแต่คำว่าการแก้ปัญหาอย่างที่บอกค่ะว่าเราก็ไม่ได้สามารถเราไม่ใช่ครอบครัวของเขาเนาะเราก็ไม่สามารถจะเอาปัญหาของเขามาแบกไว้ว่าเป็นปัญหาของเราเราก็ต้องไปแก้อะไรทุกอย่างไม่ได้แต่มันอาจจะจริงๆพี่ว่าก็ด้วยจิตเมตตาแหละถูกปะคนเรามนุษย์เนาะมนุษยธรรมหรือจิตเมตตาแต่ก็ต้องไม่ช่วยเขาจนเราตายอ่ะใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่าพี่รู้สึกว่าคำตอบสุดท้ายของเรื่องนี้อยู่ที่หมอค่ะจริงๆมันไม่ใช่พวกเราอ่ะสมมติว่าหนูจะไปพูดกันให้ตายเนอะว่าฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอหรือน้องจะบอกว่าขอเวลาส่วนตัวพี่ว่าเขาไม่รับเขาไม่ได้รับฟังสิ่งเหล่านี้เพราะความไม่ปกติของเขาถูกปะเพราะฉะนั้นเราเลยใช้กลไกของความปกติคุยกับเขาไม่ได้อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่มีหน้าที่ในการพาเขาไปหาหมอเช่นคุณพ่อคุณแม่เขาหรือครอบครัวเขาอะแล้ววันนี้การหาหมอไม่ได้หมายความว่าไปหาหมอแล้วหมอบอกไม่เป็นอะไรแล้วแบบจบ second opinion แล้วแหละตอนนี้มันก็จะต้องมีแบบที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะและการกระทำเหล่านี้มันจะต้องมีหมอสักคนหนึ่งที่เข้าใจได้ว่าสิ่งที่เขาทำคือพอดีเขาดันมีพฤติกรรม
ที่มันไม่ปกติอยู่การกระโดดตึกก็ดีการไปร้องอยู่หน้าบ้านหรือไปล้มป่วยอยู่ตรงนั้นหรือใดๆเนี่ยพี่ว่ามันมากพอที่ทําให้หมอต้องรู้ว่านี่คือคนไข้ครับแล้วมุ่งไปที่การเรื่องของการรักษาซึ่งครอบครัวเขาต้องดูแลเรามีหน้าที่แค่เอาเขาช่วยเราก็พยายามหาวิธีทํายังไงที่จะแบบส่งให้เขาไปหาหมอพี่ว่าอันนั้นน่าจะเป็นวิธีแก้ปัญหาแต่ตอนเนี้ยด้วยความที่เรากําลังคิดว่าเหมือนเขาเป็นคนปกติคนนึงเราเลยทะเลาะกันเราเลยนึกออกใช่มั้ยคะมันเลยทําให้มันเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ของเราครับแล้วก็ผมกังวลเรื่องของอนาคตนะครับว่าเดี๋ยวคืออีก2วันนี้เขาจะต้องไปทํางานที่อเมริกาประมาณครึ่งปีนะครับ6เดือนแล้วก็ผมกลัวว่าถ้ากลับมาแล้วมันจะกลับมาเป็นแบบเดิมมั้ยเขาจะกลับมาตามตลอดมั้ยจะตามมาที่บ้านมั้ยผมไม่รู้ว่าจะผมต้องทํายังไงค่ะพี่รู้สึกว่าเราอย่าเพิ่งไปกังวลกับเรื่องข้างหน้ามากจนเกินไปนะคะเพราะปัญหาแบบเนี้ยอย่างที่บอกนะเราก็ไม่ได้ทําผิดอะไรมันไม่ได้เป็นผลจากการกระทําอะไรของเราเลยด้วยซ้ําไปแต่เราไม่มีทางรู้ได้ว่าเดี๋ยวอะไรจะเกิดขึ้นมันก็คงเป็นเรื่องของการค่อยๆแก้ปัญหากันไปพี่ว่าตอนนี้เราสู้แบบเป็นทีมเดียวกันก่อนและไม่แน่นะคะการที่ยิ่งเห็นเราทะเลาะกันเขาอาจจะยิ่งรู้สึกก็ได้ว่าเห็นไว้แล้วว่า2คนก็ไม่เห็นเวิร์คเลยนึกออกป่ะเพราะเขาก็พูดค่ะมันยิ่งทําให้รู้สึกเลยว่าเขามีโอกาสก็เคยทะเลาะกันต่อหน้าเขาเลยเนี่ยซึ่งพี่รู้สึกว่าเขาก็มาพูดกับทางเขาว่าพี่ก็แบบไม่ได้ดูแบบจะรักเขาขนาดนั้นเลยนี่ทําไมพี่ถึงถ้าพี่รักทําไมพี่ถึงขึ้นเสียงใส่เขาเขาก็จะแบบจริงๆตอนนี้ต้องเป็นอีกแบบนึงเพราะเราสู้อีกแบบนึงใช่มั้ยคะ2คนจับมือกันให้แน่นๆใดก็ตามอย่างที่น้องบอกว่าเฮ้ยเราก็คุยกันแบบดีๆสิหรือพูดจากันดีๆสิหรือแม้แต่เขาโทรมาต่างๆนานาให้คนนี้รับบ้างก็ได้รับกันแบบไม่ต้องพยายามจะไปหาตักกะว่าหยุดซะทีเปล่าฮัลโหลว่าไงพี่เขาหลับอยู่ให้รู้สึกว่าชีวิตของเราเป็นของกันและกันนะนึกออกปะคะคือแล้วในขณะเดียวกันจะให้เขาไปหาหมอคุยกับพ่อแม่เขาว่าไปพร้อมกันก็ได้นะคะก็อยากให้ช่วยกันดูแลกลัวว่าวันหนึ่งเขาจะทำร้ายตัวเองอีกนะคะหรือแม้แต่พ่อแม่เราพ่อแม่เราการที่แม่จะบอกกลัวลูกเป็นตราบาปเดี๋ยวก่อนแม่ใจเย็นๆหนูไม่ได้ทำอะไรผิดหนูแค่ใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างบ้านหนูพ่อแม่หนูมีใครเข้าข้างพระเอกของเราบ้างไหมคะว่าเฮ้ยสงสารเขาว่าตอนแรกเข้าข้างค่ะแต่หลังๆเขาเห็นว่าหนูกับเขาทะเลาะกันบ่อยไงคะเขาก็เลยเหมือนแบบไม่เข้าข้างแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาจากคนอื่นมันกลายเป็นว่าน้องเขาน่าสงสารมากกว่าตรงที่พอเขาไม่ได้สู้หรือตอบโต้อะไรเลยในวันนี้วิธีการที่จะทำให้เราอารมณ์เย็นลงคือเราต้องปกป้องคนที่เรารักเพราะเขาเจอเรื่องไม่ปกติไม่ได้เกี่ยวกับเขาวอกแวกไปมีคนอื่นแต่นี่คือหนึ่งคนที่เขากำลังรับมือคนเดียวไม่ไหวนะและเรายิ่งต้องโชว์ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวเรานะคะไหนๆนั่งอยู่ตรงนี้แล้วมีอะไรอยากบอกกันเนอะต้องรอมีอะไรอยากบอกหรือว่าหนูมีอะไรอยากจะขอถ้าไม่รู้จะไม่รู้จะปรับวิธีคิดยังไงนะพี่ว่าก็มีจิตเมตตาไปสงสารเขาว่าเขาป่วยเขาไม่ได้มีความสุขนะคะปะคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยเขาไม่ได้มีความสุขเขาไม่ปกติอยู่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้พี่เคยเจอเคสอะไรอย่างที่มันหมอบอกว่ามันเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้มีอะไรอยากจะบอกกับเขาเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวเราจะไม่ได้เจอกันอีกตั้งหลายเดือนนะหนูก็อยากบอกว่าแบบให้เขาอยากให้เขาแบบใจเย็นลงแล้วก็แบบหันไปบอกฟังกันบ้างค่ะว่าแบบบางทีแบบสิ่งที่หนูทำก็คือหนูพยายามเต็มที่ในมุมของหนูแต่เขาเหมือนบางทีเขามองว่าหนูไม่พยายามจริงๆพี่รู้สึกว่าหนูไม่เชื่อในตัวเขาว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวจะมีใครมาทำให้เขาวอกแวกไหมถ้าเราพูดกันตรงๆนะมีคนมาให้เลือกเต็มเลยแต่เขาเลือกเราเพราะฉะนั้นเราต้องน่ารักมากพอให้เขาเลือกเพราะวันนี้น้องก็เจอเรื่องยากค่ะพี่บอกเลยเรื่องยากมากยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราแวงน้อยใจหรือเปิดความไม่มั่นใจในตัวเองเรายิ่งต้องน่ารักปะไม่งั้นน่ะพวกพี่พูดกันเสมอระแวงถ้าก็แรงผลักพอระแวงปุ๊บพออะไรปุ๊บเป็นนั้นมันจะยิ่งแรงผลักให้คน2คนยิ่งห่างกันมากขึ้นเพราะในที่สุดแล้วเรายังจับมือกันอยู่เลยเวลาหนูน้ำตาไหลเขายังจับมือหนูอยู่เลยนี่คือสิ่งที่คนอื่นไม่ได้นะแต่เราได้คือบางทีนะคะปัญหายังไม่ได้แก้นะปัญหายังอยู่เหมือนเดิมเลยแต่แค่เราเปลี่ยนวิธีคิดอะปัญหาก็แก้ได้เบาลงละแล้ววันนี้การที่น้องมานั่งอยู่ตรงนี้ทั้งคู่อะพี่รู้สึกว่านี่คือการพิสูจน์ความรักอย่างนึงข
ขอขอบคุณศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร02-884-7000คุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำคาเฟ่เดอะริชสุขุมวิท31